ม็อบขวาจัดรวยราพิธาลาไกท่านเห็นบุคลากรท่านคงรู้นะครับว่ามีม็อบชุมนุมอยู่ที่หน้าทำเนียบชุมนุมมาตั้งแต่เดือนต้นปีนี้มกราโดยต้องการจะขับไล่ท่านทักษิณเรื่องชั้น14จนกระทั่งวันนี้ท่านทักษิณก็ไป เล่นน้ำสงกรานต์ที่เชียงใหม่ประชาชนก็มาอวยพรกันมากมายวันนี้ทำท่าโรยราประเด็นนี้มันบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับภาพที่ผมให้ท่านดูนี้ท่านจะเห็นว่าบุคคลที่อยู่ข้างหลังม็อบในอดีตและนำมาสู่การรัฐประหารนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือนายสุเทพกับคุณประยุทธ์ซึ่งวันนี้ผมให้ภาพบอกให้เห็นว่าน่าจะเสียชีวิตทางการเมืองแล้วนะครับวันนี้มีวิญญาณที่มาหลอกหลอนนะมาหลอกหลอนส่วนคุณสุเทพนั้นไม่ยังไม่เสียชีวิตทางการเมืองทีเดียวแต่ว่าหายหน้าหายตาไปถามว่าไปอยู่ที่ไหนผมว่าวันนี้คนพวกนี้ไม่มีทางคิดดีต่อระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้วครับกำลังหาโอกาสรอจังหวะว่าอำนาจพิเศษที่เคยใช้เขานั้นแล้วก็ทำการความป่นปี้ให้แก่บ้านเมืองนั้นจะใช้เขาอีกเมื่อไหร่ซึ่งเรื่องนี้แหละครับซึ่งเป็นเรื่องที่บางพวกบางกลุ่มนี่ยังฝันค้างอยู่ดังนั้นวันนี้การที่พรรคเพื่อไทยตัดสินใจจัดตั้งรัฐบาลเข้ายึดกุมอำนาจทำให้เกิดผลสะเทือนที่ทำให้พวกขวาจัดทั้งหลายนี่หมดสภาพจริงๆพวกขวาจัดจากผลการเลือกตั้งนั้นหมดสภาพแล้วนะครับโดยจำนวนส.ส.ที่ได้เสียงจากประชาชนแต่ว่ามันฟื้นชีวิตได้เพราะในโครงสร้างอย่างนี้เสียงน้อยเดี๋ยวก็มากได้เพราะไอ้วิษณุเคยบอกแล้วนี่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ได้เพราะเดี๋ยวมากขึ้นเองนะครับดังนั้นเรื่องวันนี้เนี่ยที่ผมให้ดูภาพของคุณสุเทพกับคุณประยุทธ์นั้นไม่ได้หมายความว่าคุณประวิตรไม่เกี่ยวนะครับคุณประวิตรก็เกี่ยวด้วยแต่วันนี้ตีชิ่งออกมาและจังหวะงานการเมืองของพลเอกประวิตรนั้นก็มีอาการทรุดโทรมลงเยอะแต่วันนี้มีข่าวว่าอาจจะได้เป็นรองนายกในคณะรัฐมนตรีใหม่ซึ่งเป็นประเด็นที่ผมจะได้รายงานให้ท่านทราบแต่ในเบื้องต้นนั้นผมอยากให้ท่านได้เห็นเรื่องราวที่เราคาดบางทีเราอาจจะคาดการไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองนี้จะไปยังไงผมอยากให้ท่านได้ดูข่าวเมื่อวันที่ผมวิเคราะห์กับท่านเมื่อวันที่30มีนาคมครับเมื่อวันที่30มีนาคมผมพูดคุยกับท่านในเรื่องของปรองดองทฤษฎีใหม่แบบไทยๆมันจะไปรอดไหมนะครับปรองดองทฤษฎีใหม่แบบไทยๆไม่ลองก็ต้องลองมองทักษิณและคุณจักรภพในช่วงเวลาที่คุณจักรภพมาแล้วผมก็ตั้งคำถามอันนี้กับท่านผมอยากจะเริ่มต้นด้วยตรงนี้ว่าคำถามที่ผมตั้งไปนั้นผมถือว่าการที่คุณจักรภพมาทักษิณมาแล้วมีแนวโน้มที่จะคลี่คลายไปอีกเนี่ยมันน่าจะมองได้เหมือนกันว่ารูปแบบการปรองดองซึ่งอยุธมันก็ไม่ทำผ
ผู้มีอำนาจก็ไม่ทำเนี่ยวันนี้สถานการณ์มันบีบบังคับให้ต้องทำไม่ทำไม่ได้เพราะว่าทักษิณกลับมาแล้วและในสถานการณ์เช่นนี้เองครับที่ทำให้จำเป็นจะต้องคิดเรื่องนี้เพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจมันหนักมากขณะนี้นะครับสถานการณ์โลกก็ไม่ดีล่าสุดอิหร่านถล่มอิสราเอลแนวโน้มของสงครามในตะวันออกกลางจะขยายตัวไปอีกดังนั้นถ้าบ้านเมืองเรายังแตกแยกกันอยู่ก็ยากจะปลองดองโดยง่ายๆก็ผู้คนมีอำนาจรัฐจริงเขาไม่เอาด้วยทำไงก็ต้องลองกันอย่างนี้ครับผมเลยตั้งคำถามไปกับท่านเมื่อวันที่30มีนาเนี่ยนะครับเมื่อวันที่30มีนาถามท่านว่าจากทักษิณถึงจักรภพกับไทยจะจบไหมการเมืองเหลืองแดงที่ร้อนแรงมานานนับ20ปีปรากฏว่าไม่มีใครเชื่อว่าจะจบเพราะว่าคนที่เห็นว่าจะจบได้ไม่ว่าในสุนัยทีวีหรือสุนัยแฟนคลับอยู่ประมาณ50-50ครับคือไม่มีใครคาดคิดนะครับมีคนเชื่อ 50% ว่าจะจบอีก 50% ไม่จบนะฮะตรงนี้ที่ผมบอกว่าถ้าเรามาเริ่มต้นดูตรงนี้เราจะเห็นสถานการณ์แปลกๆใหม่ๆที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสงกรานต์นี่แหละครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้คือคนที่ทำท่าแบกหามแบกกระสอบทรายอันนั้นแหละแกนนำการชุมนุมชื่อคุณพิชิตนะครับทำการชุมนุมตั้งแต่มกราแล้วก็บอกว่าจะดำเนินการจนกระทั่งจนกว่าจะล้มรัฐบาลหรือว่าให้เศรษฐาดำเนินคดีกับทักษิณอะไรต่างๆเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไปนี่นะครับผมก็เลยบอกถ้าเรามองจากสถานการณ์จริงวันนี้เนี่ยม็อบนี้จบแล้วจบไปแล้วเนี่ยทำไมมันถึงจบไปได้ง่ายๆทั้งที่บอกว่าจะสู้ตลอดไปจะชุมนุมยืดเยื้อจนกว่าจะจัดการเรื่องทักษิณเสร็จผมให้ท่านดูเรื่องราวของสงกรานต์หน่อยเพื่อว่าเราจะได้เข้าใจว่าอารมณ์ของเหตุการณ์ที่ม็อบคปท.ที่คุณพิชิตถอดใจเนี่ยนะฮะเป็นยังไงมาดูยอด3เดือนที่ผ่านมาครับนับตั้งแต่มกรามาเนี่ยนะปรากฏว่าผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนี่จนถึงสงกรานต์เนี่ยนะ10กว่าล้านคนครับทะลุเป้าไป 146% การที่ยอดจำนวนคนในรัฐบาลคุณเศรษฐาแล้วท่านก็เห็นเองว่าจากเหตุการณ์ของการจัดงานสงกรานต์นี่ผู้คนมากมายยอดของการท่องเที่ยวนี่เกินไป10กว่าล้านคนแล้วเนี่ยมันบอกให้เม็ดเงินที่จะเข้ามามันเป็นโอกาสที่ประเทศจะฟื้นเอาเถอะครับใครจะไม่ชอบเศรษฐาก็ไม่เป็นไรแต่สถานการณ์มันบอกอย่างนั้นแล้วบรรยากาศที่สงกรานต์ผมเองไม่ได้พูดถึงเรื่องคุณเศรษฐาไปสงกรานต์เลยนะครับแต่ท่านจะเห็นว่าคุณเศรษฐาไปรดน้ำให้แก่ท่านทักษิณนะครับแล้วก็เล่นสงกรานต์ต่างๆมันบอกถึงบรรยากาศที่ผมบอกว่าสถานการณ์เดินหน้าใครที่บอกว่าเดือนเมษายนต้องจบนายกจะต้องไปวันนี้คิดผิดคิดใหม่ได้ผมอยากให้ท่านลองดูบรรยากาศนิดหน่อยเพื่อเป็นสื่อนำให้เห็นว่าท
ทำไมม็อบคปท.ถึงต้องจบแล้วมันมีนัยยะอะไรมากกว่านั้นที่เราจะอ่านสถานการณ์นะครับลองดูนะครับท่านเห็นว่าบรรยากาศของสงกรานต์ผู้คนมาเที่ยวมากมายที่ท่านเห็นเองแล้วกับสิ่งที่นายกเศรษฐาก็ออกไปลุยก็สนุกสนานนี่นะครับมันบอกบรรยากาศเองว่าปกติเดินหน้ายิ่งประกอบกับตัวเลขของนักท่องเที่ยวเข้ามามากเม็ดเงินก็เพิ่มขึ้นแล้วยังจะพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆตรงเนี้ยครับมันบอกสถานการณ์ดังนั้นข่าวสารที่เป็นข่าวหัวข่าวบอกว่าหัวข่าวที่บอกว่าคุณเกิดการแม่ขอโทษทีครับคอมพิวเตอร์วันนี้ไม่ค่อยจะเป็นใจเลยนี่ครับคุณพิชิตแกนนำคปท.ซึ่งเป็นตัวหลักนะครับในการชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเปิดใจบอกขอยอมขอลาออกจากการเป็นแกนนำแล้วไม่เอาแล้วไม่นำแล้วม็อบก็เลยจบเพราะมันไม่มีใครนำอยู่แล้วไงก็เหลือแต่คนนี้หมอคนนี้นำแกก็หวังว่าบรรยากาศเก่าๆมันเตือนว่าชุมนุมไปแล้วเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาร่วมชุมนุมผมก็บอกไปแล้วว่าบริบทวันนี้มันคนละอันแล้วแต่ยังว่าเขาก็คงไม่เชื่อเขาก็รอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยร่วมชุมนุมสมัยก่อนก็ไปเป็นริ้วล้อให้ไอ้เทพก็จัดชุมนุมไปยุติหนุนในบรรยากาศของปลายรัชกาลวันนี้ภาพอย่างนี้มันยังหลอนของคนบางกลุ่มที่มองเห็นว่าไม่อยากใ
มีรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยผมถึงบอกว่าการที่การตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยเข้าไปยึดกลุ่มการจัดการอันนี้เนี่ยนะครับทำให้ไอ้ยุทธมันฟื้นชีวิตไม่ได้ไอ้ป้อมก็ฟื้นไม่ได้แม้จะพยายามจะฟื้นขึ้นมาก็ต้องอยู่ภายใต้การนำของอำนาจยิ่งวันนี้เราเห็นภาพทักษิณกลับมาแล้วนี่ผมไม่ต้องอธิบายว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะก็จะเห็นว่าภาพของท่านเศรษฐาไปพบกับท่านทักษิณที่ภาคเหนืองานสงกรานต์ก็ลื่นเลิงเต็มที่เนี่ยมันบอกให้เห็นว่าสถานการณ์มันเดินหน้านะครับคุณพิชิตบอกว่าเกิดไทยโพสต์บอกเกิดอะไรขึ้นพิชิตแกนนำคปท.โพสต์พื้นดำประกาศขอยุติการนำท่านคงเห็นข่าวเหล่านี้ไปแล้วหรือใครอาจจะไม่เห็นเพราะข่าวมันเล็กแต่ที่ผมหยิบมาเนี่ยเพราะว่าเพื่อจะให้เห็นบรรยากาศสถานการณ์ว่าสถานการณ์วันนี้มันไม่ใช่อย่างที่เป็นอยู่ในอดีตเพียงแต่ภาพหลอนอันนี้เนี่ยยังหลอกหลอนว่ายังจะเกิดขึ้นได้อีกคนเหล่านี้ก็เลยทดลองทำทดลองมา3เดือนเข้าเดือนที่4ไปไม่ได้แล้วจะชุมนุมอยู่ยังไงคุณพิชิตเมื่อวันที่14ครับประกาศขึ้นจอดำบอกขอยุติการนำแล้วได้มีคนนำเสนอความเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงยุติเป็นห่วงกันใหญ่ไอ้คนเป็นห่วงก็ไม่ได้มานะเชียร์อยู่ข้างหลังไทยโพสต์นี่แนวหน้าเห็นไหมคุณพิชิตทำท่าแบกข้าวแบกของหนักๆโชว์ภาพผมก็เลยมาโชว์ในภาพจอภาพให้ท่านเห็นเนี่ยพิชิตแกนนำคปท.โพสต์พื้นสีดำประกาศขอยุติการนำสอบถามกันวุ่นเกิดอะไรขึ้นปรากฏคนที่สอบถามนี่สิที่น่าสนใจนะไอ้เจ้าอานนท์ไม่ใช่อานนท์นำพานะอานนท์อาจารย์อยู่ที่นิด้าสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับตั้มแบบเป็นห่วงโดยมีคนเข้าไปตอบกลับว่าข่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแกนนำค่ะอาจารย์นางหาไอ้สุรชัยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเอาด้วยนะนางหาสุรชัยจันทิมาธรนะครับก็สอบถามอีกหลายๆคนสอบถามผมก็แปลกใจว่าไอ้เจ้าอานนท์ศักดิ์วรวิทย์คนนี้ทำไมมึงไม่มานำซะเองวะคนมันนำก็อ่อนใจจะไม่มีใครมาร่วมทหารก็ไม่ร่วมเพราะมันไม่มีออเดอร์นี่มันไม่มีออเดอร์ว่าล้มรัฐบาลเพียงแต่ว่าทุกคนหวังว่าจะสร้างกระแสให้เกิดความปั่นป่วนแบบที่เกิดขึ้นแล้วในรัชกาลปลายรัชกาลที่แล้วแล้วก็จะทำการล้มรัฐบาลอีกผมถึงบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลของฝ่ายพลเรือนเนี่ยบางทีมันไม่ง่ายครับท่ามกลางที่เขาวางกับดักรายล้อมไว้หมดมันไม่ง่ายถ้าเราไม่จัดตั้งเลยกอดคอกันเป็นฝ่ายค้านเราก็ตายทั้งคู่เข้ามาจัดตั้งจะดึงก้าวไกลมาเขาก็ไม่ให้เอาดังนั้นระยะผ่านอย่างนี้ครับจึงเป็นความยากลำบากที่จะต้องทำและเราจะต้องประคับประคองให้ระบบมันเดินหน้าไปให้ได้ผมถึงบอกกับท่านว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ปกป้องรัฐบาลคุณเศรษฐาแต่ปกป้องดอกผลของระบบประชาธิปไตยที่มันงอกแล้วอย่าให้มันถูกเหยียบตายครับด้วยวิธีคิดอาจจะแตกต่างกันฝ่ายหนึ่งอาจจะมองว่าต้องจัดการให้เด็ดขาดไปเลยทีเดียวอีกฝ่ายนึงบอกมันจัดไม่ได้เราเข้าไปครึ่งนึงก่อนอย่างนี้แล้วค่อยๆขยับกันต่อไปดังนั้นพวกนี้ก็เลยสารตกค้างเพราะว่าฝ่ายประชาธิปไตยเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลแล้วแล้วก็แน่นอนก็มีม็อบปั่นไม่ใช่ปั่นเพราะว่าเรื่องทักษิณแต่ถ้าพิธาเป็นนายกมันก็ปั่นเรื่องอื่นอีกเพราะมันไม่ต้องการให้ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นรัฐบาล
อ่ะแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะก็พบฝ่ายมันแพ้การเลือกตั้งอย่างหูรูดไงครับมันก็ไม่ต้องการจะให้มีฝ่ายประชาธิปไตยเข้ามามันก็หวังว่าจะเกิดการรัฐประหารอีกมันถึงได้เกิดข่าวล่ำมาตั้งแต่มกราเห็นไหมฮะมาทีละฉากจนถึงเสแดงลาจะขอลาออกจากรองราชเลขาจะเข้ามาปั่นสถานการณ์จนมีคนปลอมเพจแล้วก็แอบอ้างแล้วมาถึงจตุพรอย่างที่ผมบอกกับท่านนี่ดังนั้นวันนี้ศาลตกค้างยังอยู่ไอ้เจ้าอานนท์ศักดิ์วรวิทย์พอเห็นไอ้เจ้าพิชิตปิดกันชุมนุมสร้างข่าวขึ้นมาทันทีโปรดฟังอีกครั้งสายลมเปลี่ยนแปลงกำลังตั้งเขาทะมึนสายลมฝนเนี่ยเขาอยากให้มาอยู่เพราะมันร้อนนะครับร้อนก็จะได้เผาๆหน่อยในประเทศไทยมันร้อนเหลือเกินช่วงนี้มรสุมคุณจะเข้ามาแต่สายลมเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างที่มันว่านั้นไม่ใช่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะเปลี่ยนแปลงในทางที่จะล้มระบอบประชาธิปไตยเหมือนอย่างที่อยุธมันเคยยึดอำนาจไอ้เจ้าอานนท์นี่ว่าจริงๆมึงโพสต์ขึ้นมาใน Facebook ก็ไม่มีคนฟังหรอกครับแต่ว่าหนังสือพิมพ์เอามาช่วยลงให้ไทยโพสต์อีกคนหนึ่งครับไอ้หมอนี่เป็นรุ่นพี่ผมที่จุฬานะแม่ตอนอยู่ก็ไม่เห็นมันมีความคิดอะไรขนาดนี้ก็ทำงานอยู่สำนักข่าวกองอดีตบิ๊กข่าวกองเนี่ยเขาให้เป็นบิ๊กเลยสัจจะจะสัจจะชิปหอกันใหญ่คนชอบโกงมีหมายจับไม่กลัวคุกเห็นไหมครับไทยโพสต์ก็พยายามปั่นข่าวดังนั้นข่าวอย่างนี้ครับจะเกิดขึ้นเรื่อยๆในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่ผมพูดนี่ไม่ใช่พูดยกเมฆนะครับท่านดูนี่สิครับเมื่อวันที่ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วปลายปีที่แล้วก็เริ่มแล้วเห็นไหมพอทักษิณอยู่ชั้น14ไอ้พวกนี้ก็เริ่มปั่นป่วนก่อสถานการณ์แล้วเมื่อปลายปีวันที่31ตุลาก็เริ่มชุมนุมคปท.บุกทำเนียบจี้นายกสั่งย้ายทักษิณกลับไปรักษาโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็วันนี้ก็เขาก็ออกมาแล้วดังนั้นไอ้ที่มันก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วผมให้ท่านดูข่าวเรียงลำดับไปนี่เกาะติดคิดทันข่าวนะคปท.บวงสรวงชุมนุมหน้าทำเนียบ11มกราตั้งหลักชุมนุมเลยจะชุมนุมยืดเยื้อทำไปทำมาคนก็ไม่มากเว้ยนะครับนี่ข่าวหนังสือพิมพ์ลงชุมนุมแล้วชุมนุมเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่มกรามาตามนัดม็อบคปท.ทยอยชุมนุมปักหลักค้างคืนหน้าทำเนียบเอาทักษิณกลับเข้าคุกท่านจะเห็นว่าการก่อกระแสเช่นนี้เนี่ยก็เริ่มขึ้นลมสิครับพอคปท.ทำปั๊บอันใหม่มาอีกแล้วสารพัดม็อบมาต่อพีมูมาอีกเจ้าเก่าหลายกลุ่มมาก็ไม่ขึ้นตั้งแต่มกราพอไม่ขึ้นก็หยุดไปพักหนึ่งอีกวันที่2กุมภามาใหม่ประกาศจะชุมนุมยืดเยอะไม่ประสบผลสำเร็จไม่เลิกเอาเลยครับไทยโพสต์เมื่อ2กุมภาที่ผมวงแดงให้ดูเห็นไหมม็อบมาแล้วคปท.ตั้งเวทีข้างทำเนียบปักหลักยาวแล้วในช่วงนั้นจนถึงขณะนี้ก็เกิดเหตุการณ์ทำนายทายทักว่าเศรษฐาจะต้องไปจะล้มรัฐบาลเศรษฐาได้เศรษฐาจะอยู่ไม่ถึงวันที่10เหมือนอย่างที่ไอ้เจ้าจตุพรมันบอกอะ
ไอ้ที่เจ้าไอ้จตุพรมันบอกนี่มันไม่ใช่ขอโทษนะไม่ใช่อยู่ที่มันบอกเท่านั้นนะมันมีกระบวนการจัดการเป็นเรื่องเป็นราวไปหมดนะครับอ้างเจ้าเสแดงอภิรักษ์แล้วที่ขาดไม่ได้เลยที่บอกไปว่าก่อนวันที่10เมษานี่คุณเศรษฐาจะไม่ได้เป็นซึ่งผมก็บอกเอ๊มันจะเป็นไปอย่างนั้นได้ยังไงนะครับแต่ว่าก็ว่าเรื่องของมันนะมันจะว่าอย่างไรก็ว่าไปผมจึงเอาเรื่องอย่างเนี้ยมาอธิบายกับท่านว่ามันไม่ใช่นะวันที่11อ้าวคุณจตุพรบอกว่าอยู่ได้ถึงไม่เกินถึงวันที่10เมษาก็11เขาอยู่แล้วตอนนี้สิ้นสงกรานต์แล้วก็ยังอยู่อีกครับอ้าวดังนั้นเมื่อวันที่11ผมก็เลยบอกตบปากจตุพรตอนเด็กเลี้ยงแกะดิวนรก มีอะไรบางอย่างตบปากแต่อีกคนนึงนี่ผมก็อยากจะตบปากอย่างนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขามีลูกศิษย์ลูกหามีลูกศิษย์ผมก็ไม่ได้กลัวแต่มีลูกศิษย์ประเภทเชื่องมงายครับผมถึงบอกว่างานสงกรานต์เนี่ยถ้าเราดูให้ดีนะจริงๆเราก็สนุกกันแต่เราไม่เคยชำระล้างวิธีคิดความคิดไสยศาสตร์ความคิดงมงายทั้งหลายเช่นปีนี้สงกรานต์มีนาคให้น้ำกี่ตัวน้ำจะมากหรือน้ำจะน้อยดูจากพญานาคที่ให้น้ำนางสงกรานต์ชื่ออะไรขี่อะไรกินอะไรเป็นอาหารจะเกิดเหตุการณ์นองเลือดไหมไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยจริงอยู่เราไม่เชื่อมันแล้วแต่มีคนกลุ่มหนึ่งยังเชื่ออยู่และคนกลุ่มนี้ก็จะเชื่อในสิ่งที่มันถักทอไปถึงกับไอ้พวกไอ้ห้อยไอ้โหนทั้งหลายไอ้พวกที่อ้างตัวเป็นโหนแล้วก็รับใช้เผด็จการก็จะทำหน้าที่หว่านล้อมให้คนเหล่านี้เชื่อแล้ววันนี้เจ้าทุพรเนี่ยมันพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อมันหรอกแต่ผมเอามาย้ำเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าคนเหล่านี้มันอยู่มันไปประสานงานกับกลุ่มต่างๆเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์คนละมุมนะครับแล้ววันนี้ก็มาแล้วนี่โหนวารินโหนวารินทำนายว่าทำนายดวงการเมืองหลังเมษาจะต้องเปลี่ยนนายกอย่างแน่นอนฟันธงรัฐบาลยังเป็นขั้วเดิมแต่เปลี่ยนตัวนายกแหมแล้วทำนายรายละเอียดเลยนะโหนวารินผมนี่นะฮะโหนวารินเนี่ยโหนเผด็จการโหนคสช.เนี่ยนะโหนวารินบอกว่าจะเปลี่ยนตัวนายกในเดือนเมษายนนี้แต่ไม่เกิดความวุ่นวายเพราะจะมาตามเวลาแล้วเวลามันทำนายนี่มันจะพูดแบบโหนอะพูดมาให้ชัดๆแต่ทำให้เป็นส่งเป็นนัยยะเพราะถ้าพูดชัดๆก็เจอข้อกฎหมายสิ ผู้ที่จะมาทำหน้าที่ปรากฏออกมาส่วนผู้ที่จะทำลายชาติบ้านเมืองเมื่อถึงเวลาก็จะหมดออกไปภายในปีนี้เกิดขึ้นแน่นอนอาจจะเปลี่ยนแปลงหลังเมษา2567เป็นต้นไปแต่ไม่ถึงนะแต่ไม่ถึงเวลาก็จะปรากฏออกมาตอนนี้ไม่สามารถที่จะกล่าวถึงผู้หนึ่งผู้ใดได้เป็นคณะรัฐบาลต่อไปแต่ผู้นำจะประกอบด้วยคุณธรรมมีความสามารถประคับประคองชาติบ้านเมืองผู้นำคนต่อไปเป็นผู้ชายและอยู่ในประเทศไทยอายุไม่มากเท่าไหร่ถ้าอายุไม่มากก็ไม่ใช่ไอ้แดงนี่ไอ้แดง60กว่าแล้วอายุไม่มากนี่จะเป็นใครอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกกับท่านไอ้เจ้าโหนคนนี้ก็อ้างว่าเป็นร่างทรงของฤาษี
ฤาษีเกวรัญฤาษีเกวรัญผมถึงไม่อยากเอาอวัยวะเบื้องล่างไปตบปากมันไงเพราะว่าเดี๋ยวลูกศิษย์จะโกรธผมนะฮะเอาไม่เป็นไรแล้วที่เห็นชัดๆคือการโกหกฤาษีเกวรัญนี่รู้เรื่องเงินดิจิตอลเหรอผมถามหน่อยฤาษีเกวรัญนี่บอกอยู่ภูเขาหิมาลัยนั่นน่ะไอ้เจ้าโหรวาลินยังพูดต่อไปอีกว่าจากร่างทรงบอกว่าสำหรับเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000 บาทอ้าวฤาษีสามารถรู้เรื่องเงินนี้ด้วยนะสมัยนั้นมีเงินดิจิตอลเลยเหรอฤาษีที่อยู่เนี่ยสำหรับเงินดิจิตอล10,000 บาทนั้นอยากบอกว่าสิ่งที่เราจะได้จากทรัพยากรในประเทศไม่ใช่การกู้ยืมเงินกู้ยืมไทยเราขึ้นมาจากความเป็นไทยเราไม่เคยไปพึ่งพาใครมาก่อนแน่มีการพูดถึงเงินดิจิตอลด้วยไอ้โหรวาลินเนี่ยมันอยู่เป็นที่สำนักที่มันใหญ่โตโมโหฬารเนี่ยทหารเอาเงินไปช่วยเหลือเอากำลังทหารไปช่วยงานกันมันเริ่มต้นถูกใจอายุธไงทำนายที่ก่อนในอายุธรัฐประหารน่ะว่าอายุธจะได้เป็นนายกแม่ก็เลยเชื่อว่ามันทายแม่นโถก่อนที่อายุธจะเป็นนายกทำรัฐประหารน่ะกปปสไอ้เทพมันก็ชุมนุมก่อจลาจลแล้วเราก็เห็นแล้วว่าเกิดแน่ๆไม่ต้องโหรวาลินแล้วสุนายโหรต่องแต่งก็ยังทายถูกครับใครก็ทายถูกทั้งนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องแม่ไปบอกโหรคสช.นี่ครับโหรวาลินทำนายดวงเมืองหลังเมษาจะเปลี่ยนแปลงทำเป็นเรื่องเป็นราวออกข่าวที่ไหนครับท็อปนิวของกนกความจริงมันทำนายมาหลายรอบแล้วนะครับว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้เชื่อหรอกก็จะมีคนส่วนน้อยที่เป็นลูกศิษย์ที่ยังเชื่ออะไรงมงายอยู่กับทหารบางส่วนก็อาศัยทหารมันไม่ได้เชื่อหรอกนะแต่มันอาศัยคำพูดเหล่านี้ไปกระจายข่าวเพื่อให้ความงมงายที่คนยังหลงเหลืออยู่ในสังคมเนี่ยนะครับเกิดความรู้สึกว่าถ้าเกิดมีประยุทธ์เป็นนายกก็รู้สึกว่าจะไปตามทำนายแม่ทำนายแม่นเหลือเกินผมถึงบอกไอ้พวกโหรอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยผมไม่ได้ไปยุ่งกับเขานะแต่ถ้ามันเข้ามาสู่กระบวนการสนับสนุนให้เกิดการรัฐประหารสนับสนุนเผด็จการนี่อันนี้ไม่เขกศีรษะกันไม่ได้ครับสื่อมวลชนอย่างมติชนเขาก็เคยวิพากษ์วิจารณ์ไว้เขาเรียกโหรหรือโหรตกลงโหรรอเรือหรือโหรนอหนูนะครับวาลินณคมช.ยกฤาษีเกวรัญฟันธงเบื้องตู่อยู่ยาวเห็นไหมครับและคนที่มาบอกว่าจะเปลี่ยนนายกในเดือนเมษายนนี้เดี๋ยวท่านดูต่อไปนะว่าปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยไอ้หมอเนี่ยจะอยู่ได้สบายหรือเปล่ายังไม่รู้นะคงอยู่ได้ล่ะเพราะคนคนนี้เจ้าวาลินบอกว่าจะมาเป็นนายกใหม่อายุยังไม่มากคนนี้อายุมันยังไม่มากแล้วครับมันยังไม่ถึง60พีรพันธ์นี่ไงรัฐมนตรีพลังงานสายอายุคือไม่ร่วมกับมันก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะสว.นั้นมันเป็นตัวคนเป็นตัวโหวตร่วมก็ต้องใช้วิธีการบางสิ่งบางอย่างดังนั้นสถานการณ์อย่างเนี้ยครับไม่ใช่ได้เล่นง่ายไม่ใช่เล่นได้ง่ายๆต้องกล้าเข้าไปจัดการคนที่มีประสบการณ์เท่านั้นแหละครับที่จะต้องมองเห็นสถานการณ์อันนี้ดังนั้นมันก็เลยเกิดการปั่นป่วนโดยเฉพาะในเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่ทั้งโหรต่องแต่งจตุพล
กูเลอะโหนด้วยแล้วกับไอ้โหนเวลินก็บอกคนนี้หน้าตาอย่างเงี้ยบอกเออเอามาลองดูผมถึงบอกว่าพอมาถึงเมษาเนี่ยผมก็ทำนายทายทักเกินกว่าโหนผมบอกเมษาเดินหน้าไปต่อครับไม่ต้องห่วงเศรษฐาไม่มีถอยหลังเดินหน้าต่อไปไม่ใช่มาเชียร์เศรษฐาแต่ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นเราวิเคราะห์จากสถานการณ์การเมืองไอ้เจ้าตนสุพรก็ไม่ออกมาพูดแล้วว่าจะทำยังไงหรือว่าจะโหนวาลินต่อไปเลยเออไม่รู้นะครับไอ้ที่บอกว่าจะปิดดิวนรกอะไรต่างๆก็จบหมดแล้วเสียดายก็ถูกเอามาเชิดใส่ใครก็จบแต่เอาแน่นอนนะครับแต่กระบวนการอย่างนี้เราก็ไม่ได้ประมาทไอ้เจ้าพิชิตชุมนุมก็ไปไม่รอดเพราะกระแสมันก็ไม่ขึ้นแต่ว่าประเทศอย่างนี้ครับมันมีเวรมีกรรมที่ผมบอกเพราะระบบของมันเนี่ยมันเป็นระบบที่ไม่มีเสถียรภาพแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเคยเห็นมาแล้วเป็นนายกอยู่ดีๆก็ล้มได้ก็เลยเกิดการทำนายทายทักเกิดกูรูกูเลอะเปิดเปื้อนไปหมดนะครับและทุกคนก็จะไปจบลงด้วยที่การรัฐประหารผมบอกว่าการรัฐประหารยังไม่มีครับแต่ไม่สามารถจะบอกได้ตลอดการว่าไม่มีส่วนจะมีขึ้นเมื่อไหร่มันอยู่กับคลื่นลมดังนั้นไอ้พวกนี้ก็พยายามจะปั่นคลื่นลมสิไอ้เจ้าพิชิตคปท.ก็คิดว่ากูจะปั่นคลื่นลมขึ้นได้พอปั่นไม่ไหวหลายเดือนแล้วนี่พวกก็ไม่ส่งกำลังบำรุงเลยก็ไปไม่รอดพอไปไม่รอดเสร็จพอเลิกเสร็จไอ้พวกสนับสนุนอยู่ข้างหลังแต่ไม่ได้สนับสนุนแต่ปากนี่จะไม่ได้ช่วยของมันก็ออกมาพูดตั้งคำถามเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่ไข่กันต่อไปผมนึกบอกว่านี่แหละครับบ้านเมืองเรามีปัญหาเช่นนี้แล้วเมื่อต้นเดือนคงจำได้นะครับก็เกิดกระแสข่าวรัฐประหารขึ้นอีกจริงๆไม่มีมูลเลยครับผบ.ทบ.ก็ถูกตั้งคำถามไปไหนก็ตั้งคำถามถามว่าเกิดจากอะไรอ่ะเกิดจากนักหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสมันมาสัมภาษณ์จำได้นะครับมาสัมภาษณ์เท่านั้นเองสัมภาษณ์นายกที่ทำเนียบและตั้งคำถามเรื่องรัฐประหารจะว่ายังไงเท่านั้นแหละครับขี้ฟันเศษน้ำลายของสื่อมวลชนพูดเท่านั้นก็เกิดข่าวอย่างนี้ได้หลายวันแต่เป็นข่าวที่เกิดถูกโหมกระพือจากฝ่ายสื่อขวาจัดทั้งหลายแล้วมันก็จบการดำเนินการต่างๆก็ไม่มีดังนั้นที่ผมบอกกับท่านนี่นะครับเรามาดูอีกนิดหนึ่งว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยขวาจัดจริงๆก็เดินไม่ได้สุดตรงมาอีกทางหนึ่งจะล้มระบบเปลี่ยนระบบทันทีไม่ใช่ผมไม่ชอบให้เปลี่ยนนะผมก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไวๆแต่ว่าในความเป็นจริงเราก็ต้องมองจากความเป็นจริงเรื่องของพิธาที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งพิธาก็พูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกผมก็บอกว่ามันไม่ใช่ยังเป็นไปไม่ได้สถานการณ์มันยังไม่ใช่ผมก็เห็นไม่ต้องเป็นโหนแล้วครับผมเห็นตั้งแต่แรกตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จก็รู้โครงสร้างรู้สัดส่วนรู้อำนาจรัฐตัวจริงเขาคิดยังไงหลายคนก็คงจะโกรธผมในครั้งแรกแต่ว่าวันนี้ผมก็คงจะเข้าใจผมแล้วผมบอกว่าผมไม่มีเจตนาจะไปกีดกันคุณพิธาแต่ผมมีหน้าที่จะบอกความจริงซึ่งเรื่องอย่างนี้ทุกคนก็เข้าใจแล้ววันนี้แต่บางทีมันทำใจไม่ได้แล้วผมก็บอกว่าแนวโน้มเขายุบพรรคแน่นะครับทีแรกก็ค่อนข้างจะหาว่าผมไปกล่าวหาเขาอีกผมไม่ได้ต้องการให้ยุบพรรคนะผมไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรค
นี่ผมกำลังพูดในมิติของวิเคราะห์สถานการณ์นะครับไม่ใช่ไปนั่งเชียร์หรือนั่งบูลลี่กันไม่ใช่ทั้งนั้นแล้ววันนี้สิ่งที่ผมพูดกระแสมันก็มาเพราะข้อมูลมันไหลออกมาพรรคก้าวไกลเขาก็รู้จากสงกรานต์ครับเรื่องราวของสงกรานต์เห็นไหมครับมีอะไรดีๆเยอะแต่เราอาจจะไม่ได้ติดตามที่ขอนแก่นเมื่อวันที่15 14 15พิธาไปเล่นสงกรานต์กับพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นก็รายล้อมกันมากมายแล้วพิธาก็พูดเองพูดเองว่าเป็นนัยยะว่าพรรคถูกยุบและเขาตัดสิทธิ์พิธาแน่พิธาโอดอาจเป็นสงกรานต์สุดท้ายในฐานะสสเปรยชีวิตการเมืองเข้าสู่ช่วงเข้าได้เข้าเข็มแล้วนี่เป็นมติชนนะครับลงเมื่อวันที่16 เมษายนเห็นไหมของไทย PBS ไม่ใช่ลงฉบับเดียวคำพูดของพิธานี่มันส่งสัญญาณให้รู้ว่าวันนี้ภายในพรรคก้าวไกลก็รู้ความจริงหมดแล้วแล้วก็เขาก็หาเตรียมทางแก้กันแต่สิ่งที่ผมบอกให้เห็นนี้ก็คือว่าอำนาจเผด็จการเนี่ยวันนี้เขาเปิดทางให้ประชาธิปไตยเดินหน้าส่วนฝ่ายประชาธิปไตยนั้นก็ต้องขยายบทบาทของประชาธิปไตยให้ออกไปเพื่อให้อำนาจเผด็จการหมดเงื่อนไขที่จะเข้ามาทำรัฐประหารเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถจะบอกได้เท่านั้นเองว่าหรือกีดกันไม่ให้มันทำรัฐประหารไม่ได้แต่ว่ากำลังสร้างเงื่อนไขนี่เป็นเงื่อนไขการต่อรองในโครงสร้างอำนาจแล้วก็จะมาถึงเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเราต้องพูดพื้นฐานอย่างนี้เดี๋ยวจะคุยเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีในไทยพีบีเอสพิธาพร้อมสู้คดียุคก้าวไกลเห็นไหมนี่ผู้ที่เชียงใหม่ไอ้ผู้ที่ขอนแก่นเหมือนกันนะผมเอาอีกข่าวนึงมาให้ดูหวังอีก3ปีกลับมาในฐานะนายกก็ให้กำลังใจพิธานะแต่3ปีก็ไม่ได้กลับถามว่าเพราะอะไรเพราะพอถ้ายุบพรรคจริงเขาก็จะตัดสิทธิกรรมการสิแล้วมีไหมครับตัดสิทธิกรรมการ3ปีมีไหมไทยรักไทยเจอไป10ปีล่าสุดก็10ปีธนาธรพรรคอนาคตใหม่แล้วแนวโน้มวันนี้เปิดสารรัฐธรรมนูญเปิดทางไว้แล้วว่าถ้าใครจะเฉียดเข้ามาเกี่ยวกับเรื่อง112นี่เล่นตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะครับเอาแค่10ปีเถอะครับไม่มีทางเราก็3ปีจะได้กลับถ้ายุบพรรคไม่มีทางดังนั้นสิ่งที่พิธาบอกมาเนี่ยบางทีผมก็ว่ามันอาจจะเป็นยุทธวิธีนะบอกให้ประชาชนมีความหวังแต่ความจริงคือมันนานกว่า3ปีพิธาเอ้ยมันไม่ได้กลับมาภายใน3ปีเพราะว่ามันมีแบบมาแล้วสารรัฐธรรมนูญวันที่ขับเคี่ยวกับพรรคไทยรักไทยเนี่ยมันก็แบบมาอย่างนี้แหละเล่นสัก10ปี111เอาตอนนั้น5ปีมั้งแล้วต่อมาก็เป็น10ปีเพิ่มเรื่อยครับล่าสุดคุณช่อเจอไปตลอดชีวิตทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการยุบพรรคเลยครับบอกขาดจริยธรรมดูสิมันยังล่อถึงตลอดชีวิตดังนั้นวันนี้สิ่งที่พิธากำลังบอกกล่าวกับประชาชนนั้นความจริงเราต้องจับความจริงมาและผมว่าวันนี้พิธาเขารู้ความจริงหมดแล้วเหมือนกันและเขาเตรียมจะปรับขบวนการจะสู้หรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะแต่แน่นอนนั่นก็คือคุณพิธาได้บอกว่าน่าจะอยู่อีกประมาณเดือนหนึ่งครับศาลจะตัดสินเวลาชีวิตทางการเมืองของตนจะเข้าสู่ช่วงเข้าได้เข้าเข็มจากคดียุบพรรคก้าวไกลที่กำลังดำเนินอยู่ในศาล
รัฐธรรมนูญซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสิทธิตนในการเป็นผู้แทนราษฎรเชื่อว่าคำวินิจฉัยจะออกมาไม่เกิน1เดือนดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ในก้าวไกลก็รู้และผมก็คิดว่าเขารู้แล้วว่ามันไม่มีทางถ้าตัดสิทธิ์นะครับถ้ายุบพรรคตัดสิทธิ์เนี่ยมันต้องเกิน3ปีอย่างแน่นอนและนี่คือข่าวเก่าที่พิธาอภิปรายในสภาก็พูดทำนองนี้แล้วเหตุการณ์เมื่อวันที่5เมษาการประชุมพรรคก้าวไกลก็เลื่อนการตั้งกรรมการบริหารใหม่เพราะรู้หมดแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่กรุงเทพธุรกิจไทยโพสต์ก็บอกชัยธวัฒน์ไม่วิตกเซาะก่อนบ่อนทำลายเป็นสารตั้งต้นนำไปสู่การยุบพรรคก้าวไกลคุณไอติงก็บอกก้าวไกลมีมติเลื่อนเปลี่ยนกรรมการบริหารก็อันนี้มันสอดคล้องหมดนะข่าวสารสอดคล้องกันหมดนะครับเดลีนิวก็ลงเมื่อเป็นอย่างนี้สถานการณ์มันทำให้เราเห็นสภาพการว่าคนที่ควบคุมอำนาจอยู่ขณะนี้หนึ่งเขาไม่เปิดทางให้มีการรัฐประหารนะครับสองแนวโน้มอีกอันหนึ่งซึ่งยังบอกไม่ได้เพราะว่าศาลยังไม่ได้ตัดสินจริงๆเรารู้ทิศทางแล้วว่าตัดสินยุบพรรคแน่ถ้าเป็นไปตามที่ว่าก็แสดงว่าอำนาจรัฐตัวจริงเขากุมสภาพการไว้ทั้งสองฝั่งแล้วเปิดทางให้ระบบเดินหน้าไปเพื่อจะแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเพราะนี่คือวิกฤตของบ้านเมืองแต่แน่นอนครับในทิศทางของการเดินหน้าไปนั้นเสี้ยนหนามปัญหาขัดแย้งต่างๆมันก็ตามมาดังนั้นการปรับคณะรัฐมนตรีที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จุดที่เราไม่ได้มองเลยคือการปรับดุลการทหารในโครงสร้างคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อได้นะครับอย่าลืมฮะอย่าลืมช่วยกดไลค์ด้วย